การที่ความไม่แน่นอนเนี่ยตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วนะครับการตั้งรัฐบาลจะตั้งขึ้นได้นะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นรัฐบาลที่เคยทำนโยบายทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทั้งภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเป็นความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตเนี่ยจะได้รับมีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับและอีกชุดที่น่าสนใจคือเรื่องการทำธุรกิจให้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ease of doing business เนี่ยซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถแข่งขันได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่า2เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความสบายใจและผมคิดว่าทำให้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ย sentiment ของนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะมีความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจนะครับมีความมั่นใจในการทำงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะครับที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นะครับแนวโน้มขึ้นปีหลังนี่อย่างเราต้องดูเศรษฐกิจจากต่างประเทศปัจจัยจากต่างประเทศเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูกันประเทศไทยนี่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการฟื้นตัวของการลงทุนมีการฟื้นตัวของการบริโภคต่างๆเนี่ยมาโดยตลอดนะครับหากแต่ว่าปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยแล้วก็มีผลกระทบกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียนมีผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นตรงที่อยากจะฝากนักลงทุนนะครับว่าต้องคอยจับตาดูว่าความขัดแย้งต่างๆนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองต่างๆนะครับปัญหาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยมีการคลี่คลายอย่างไรบ้างซึ่งจะมีผลอย่างแน่นอนกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทยครับตอนนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับจริงๆนักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้กลับเข้ามาในประเทศไทยในหลายรอบแล้วนะครับมีเข้ามีออกนะครับและคราวนี้เนี่ยเป็นการเข้าที่ค่อนข้างจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากเนื่องจากมีการปรับน้ำหนักของหุ้นไทยใน MSCI Index นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วล่ะนะครับว่าจะดึงดูดน้ำหนักต่างๆพวกนี้เนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยนี่ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมต้องเปรียบเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกด้วยว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเมื่อเทียบกับเราเนี่ยของเราดีหรือเหมือนหรือต่างกันกับเศรษฐกิจที่อยู่อย่างไรบ้างครับปัจจุบันนะครับ global connectedness ในความเชื่อมต่อของโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับเงินวิ่งเข้าวิ่งออกนี่เป็นเรื่องธรรมดาและเราควรจะมาดูมากกว่าครับว่าเหตุผลของเงินเข้าเงินออกเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่น่ากังวลมากนักแต่ถ้าเกิดเราเป็นประเทศเดียวมีเงินไหลออกเนี่ยเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าเราแข่งไม่ได้แล้วหรือนะครับอย่างกรณีที่เป็ดเยี่ยมจะมีผลอันนี้นี่ตอบยากมากนะครับเพราะว่าการที่ธนาคารจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเฟดเขาลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องเงินไหลเข้าไหลออกเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือต่ำเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเงินจะวิ่งเข้าวิ่งออกในแต่ละประเทศยังไงบ้างเพราะอยากจะฝากให้ดูนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีเสมอหรือแย่เสมอนะครับมันต้องดูว่าทำไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรบ้างแล้วก็จะมีผลดีกับประเทศไหนมีผลดีกับใครนะครับครับขอบคุณมากครับ